สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการสายวูเอพิโซดที่30แล้วนะฮะวันนี้เราจะมาทำการรีแอคชั่นกันในละครในซีรีส์เรื่องออกซิเจนเดอะซีรีส์ตอนที่2นะฮะมันก็คือต่อจากความเดิมตอนที่แล้วนั่นแหละก็คือที่ว่าโซโลกับกิลเนี่ยมีความสำคัญกันมากขึ้นกีมีความสำคัญมากขึ้นนะฮะความสำคัญมันก็เลยแรงกล้าขึ้นแล้วก็มีไงคู่หมอเพชรกับหมอคิมไอ้หมอกีอะไรเนี่ยอย่างนึงเนี่ยที่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่อันนั้นงั้นเราก็ขอสปอยนิดนะฮะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่ออันนั้นเราต้องไปดูกันในเอพิโซดที่2นะฮะแล้วก็ฟูเรกับ9มันจะเป็นยังไงหลังจากตอนแรกเนี่ยแรกเนี่ยก็เริ่มจะไปได้แต่ก็ต้องรอดูทุกอย่างมันก็ไม่แน่ไม่นอนจ้าเราต้องไปชมกันเลยใน Oxygen The Series Season ไอตอนที่2นะฮะเป็นยังไงต่อมันจะดีขึ้นหรือยังไงต่อไปทางไหนต่ออันนี้ไม่รู้นะฮะเราไปชมกันเลยรอให้พังเลยนะครับตอนที่2นะตอนช่วงแรกนะก็คือ youtube.com นี่เหมือนเดิมนะมาไปชมกันเลยสรุปมันอะไรยังไงวะเพื่อนก็ไม่ยังไงอะไอ้ข้าเจอทวนพอแล้วครับขิมอันมาบ้าเถอะใช่ไหมเถอะดาดีเดี๋ยวยิ่งเถอะเดี๋ยวขิมก็ไม่ยังไงอะกูแค่ถ้ายังไม่หยุดนะวันเสาร์มาทำงานแทนพี่ด้วยเคไม่แกล้งเราก็ได้แล้วสรุปพรุ่งนี้ไปด้วยพรุ่งนี้มีอะไรล่ะครับเอ้าก็พรุ่งนี้มีงานประกวดดาวเดือนไงพี่กีจะไปเชียร์โซโล่ป่ะพี่จะไปได้ไงพรุ่งนี้พี่ติดเฝ้าร้านก็แลกชิปกับขิมสิง่ายจะตายมันขึ้นอยู่กับว่าพี่กีอ่ะอยากไปเชียร์โซโล่เปล่าแรงขึ้นมากอ่ะเลยจุ๊บไปเชียร์โซโล่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 คนที่ใจมีเพียงความว่างเปล่าเป็นหนึ่งโดนปั่นหัวอีกแล้วจ้าโดนยูริปั่นหัวอีกแล้วไหนตอนแรกว่าให้เราร้องปิดงานนี่แค่2เพลงไงพี่ทำไมมันงอกเป็น4เพลงได้ก็ตะพายแม่งทำงานมั่วนี่มึงเพิ่มเพลงให้เฉยเลยมึงดูดิแต่งงานมันพรุ่งนี้แล้วนะพี่ไม่ให้เราซ้อมกันหน่อยหรือไงวะเน้นเทเลยปะล่ะถ้าพี่เทผมก็เทเว้ยเราจะได้มีเวลาไปดูสาวๆคณะบริหารออกบูธไงล่ะเดี๋ยวนะงานนี้คณะบริหารไปออกบูธด้วยเหรอเหมือนจะเป็นงานเก็บคะแนนอะไรสักอย่างเว้ยเพื่อนกูบอกมางั้นแสดงว่าพวกมึงอยากไปดูสาวๆเลยใช่ปะงั้นกูไปบอกสภาว่าเทเลยเนาะเอ้ยเดี๋ยวพี่ขอเวลาผมตัดสินใจนิดนึงได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมให้คำตอบนะพี่เดี๋ยวผมมาอย่ามาเผาเลยนะเหนื่อยเกินไปละเท่าที่เห็นก็น่าจะถ่ายจากมุมนี้แหละหมอเอ้ยคุณลูกค้ามีอะไรหรือเปล่าคะคือพอดีว่ามีคนแอบถ่ายรูปผมกับเพื่อนตอนมากินกาแฟร้านคุณนะครับเอาไปลงเพจคู่ชายรักชายครับฮะจริงหรือเปล่าคะเนี่ยโหยบ้าจริงๆเลยอ่ะใช่บ้าจริงๆครับตอนที่ผมรู้ผมก็ตกใจมากเหมือนกันว่าสมัยนี้มันมีเพจแบบนี้ด้วยเนี่ยครับผมก็เลยมาหาคนที่แอบถ่ายรูปเท่าที่เทียบกันดูแล้วเนี่ยก็น่าจะถ่ายจากมุมนี้แหละครับคุณเชื่อมสงสัยไม่ใช่ฉันนะคะไม่ใช่ฉันค่ะเชื่อมสงสัยแล้วไม่ใช่ครับคือผมจะถามว่าคุณพอจะเห็นใครที่หน้าตาดีไหมไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยเหรอครับถ้ามีอ่ะฉันต้องเห็นแน่ๆเลยค่ะไม่มีใครน่าสงสัยเลยค่ะ
ที่ร้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดอยู่ถ้าเกิดว่ามีใครน่าสงสัยเนี่ยเดี๋ยวฉันจะรีบบอกคุณทันทีเลยค่ะดีครับยังไงฝากได้แล้วกันครับได้เลยค่ะพี่นะครับเป็นไงเจอตัวไหมยังอดีตแต่ไม่แก้ได้เผื่อน้องพนักงานอ่ะยังไม่ทันบอกอะไรอ่ะเขาก็รีบไปเช็คกล้องให้เลยนะพนักงานดีๆก็ยังมีอยู่เนาะแล้วสรุปรูปมันถูกถ่ายจากตรงนั้นเปล่าอ่ะใช่จากตรงเคาน์เตอร์นั่นแหละแล้วส่วนใหญ่อ่ะใครอยู่ที่เคาน์เตอร์ถามได้ก็พนักงานอยู่วะแอลจ้าแอลว่าใช่คุณจริงๆด้วยที่แอบไปถ่ายรูปพวกผมอะคุณเรียนนะฉันอธิบายได้อธิบายกับตำรวจนะครับเดี๋ยวพี่คือฉันอะไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณเสียหายนะที่ฉันทำไปอะเป็นเพราะว่าฉันช่วยคุณต่างหากเพื่อนผมช่วยกันแกล้งผมด้วยนะวันนี้เลยฉันไม่ได้แกล้งคุณที่ฉันทำลงไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าฉันช่วยให้คุณรู้ว่าคุณน่ะชอบผู้ชายไงเล่าผมชอบผู้ชายไม่ผมไม่ได้ชอบผู้ชายนะนี่คุณหลอกตัวเองมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยคุณหลอกคนอื่นได้หลอกตัวเองได้แต่หลอกสาวไว้ฉันไม่ได้หรอกฉันมองแป๊บเดียวเนี่ยก็ดูแล้วนี่ถ้าคุณไม่เชื่อฉันนะงั้นลองให้ฉันถามคำถามคุณดูคุณเรียนโรงเรียนชายล้วนมาใช่ไหมใช่คุณเข้าฟิตเนสเป็นประจำแล้วไงอ่ะแล้วคุณก็สนิทกับแม่คุณที่สุดรู้ได้ไงอ่ะแล้วตอนเนี้ยคุณก็ไม่ได้มีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยใช่ไหมเฮ้ยจริงจังที่ฉันรู้เนี่ยนะก็เป็นเพราะว่าเนี่ยเป็นพื้นฐานของนายเอกนิยายวายทั่วไปเลยแหละคุณเชื่อฉันจากประสบการณ์ฉันเนี่ยมันบอกว่าคุณมีแนวโน้มที่จะชอบผู้ชายด้วยกันเองอย่าหลอกตัวเองนะคุณโอ้โหรู้หมดด้วยอยู่นี่เองผมหาพี่ซะทั่วเลยได้ข่าวว่างานประกวดดาวเดือนคณะบริหารมีออกบูธเก็บคะแนนด้วยใช่ป่ะพี่ทำไมอ๋อคือทำไมต้องเสือกโอ้โหแรงงั้นสรุปสั้นๆว่าเพราะผมอยากเจอพี่ไงก็เลยต้องเสือกต้องเสือกแล้วสรุปวันนั้นพี่ไปออกบูธได้ป่ะกูไม่ตอบคำถามที่มึงสงสัยมึงก็จะไม่เลิกยุ่งกับกูใช่ไหมแล้วถ้าผมตอบแล้วเมื่อกี้เนี่ยพี่จะตอบคำถามผมปะกูไปโอเคงั้นผมสรุปได้แล้วว่าผมเนี่ย จะไปร้องเพลงที่งานวันนั้นด้วยเอ้าแล้วมึงบอกจะเลิกยุ่งกับกูไงถ้ากูบอกอ่ะเลิกแล้วบอกบ๊ายบายบ๊ายบายรู้ทุกอย่างวันนี้เอาเค้กได้ไหมครับไม่เป็นไรครับ
รื่องรูปคู่ที่เพจเอาไปลงหรือว่าจะเรื่องอะไรครับถ้ายังไงเดี๋ยวพี่ไปให้เขาออกก็ได้นะไม่ครับแล้วพี่ล่ะไม่เหมือนกันครับงั้นก็ไม่ต้องออกครับอุ๊ยลินอุ๊ยไม่เอาคลิปไม่เอาคลิปเค้กหรอผมขอเรียกพี่ว่ากีตาร์ได้ไหมครับโอ้โหอัปเกรดพี พี่ขึ้นห้องก่อนนะครับพรุ่งนี้กีตาร์ไปดูผมได้ไหมครับนี่ไปดูผมได้ไหมครับที่หอประชุมโอ้ยโอ้ยขอร้องพรุ่งนี้พี่ติดเฝ้าร้านนะครับทำงานไม่เป็นไรครับแต่พี่ย้ายเวรไปตอนเช้าแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นพี่ไปดูได้ครับไอ้คุยทำไมโซโล่เดินไปทำอาหารอะไรล่ะครับถ้าจะกลับอ๋อโดดจ้าจริงๆผมยังซ้อมไม่เสร็จอะครับแต่มาส่งกีตาร์ก่อนผมกลัวมาไม่ทันงั้นโซโล่รีบกลับไปเลยครับดึกแล้วแถวนี้มันเปี่ยวด้วยเปี่ยวยังไงถ้าถึงแล้วก็โทรมาบอกพี่ด้วยนะครับครับโอ้ยเป็นห่วงจังเลยลุงนอกไส้ก็คุยโทรศัพท์กับผมไปตลอดทางสิครับเงินกูหมดพอดีพี่อยู่บนห้องแล้วนะครับผมก็ใกล้ถึงที่ซ้อมแล้วเหมือนกันขอโทษนะครับพอดีพี่พูดไม่ค่อยเก่งไม่เป็นไรครับแค่กีตาร์ที่ใส่ไว้ก็พอขอเก่งใกล้ถึงที่ซ้อมหรือยังครับผมถึงที่ซ้อมแล้วครับแต่ยังไม่อยากวางโซโล่ไปซ้อมเลยครับพี่ไม่อยากให้ใครเขามาว่าเอาก็ได้ครับงั้นสู้ๆนะครับขอบคุณครับโอ้โหยิ้มกว้างเลยอ่ะยิ้มกว้างเลยมึงมาทันทีกองประกวดสั่งออเดอร์ด่วนมาเนี่ยกูจดไปให้มึงละโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะกูว่ากูทำคนเดียวไม่ทันแน่แน่ทำคนเดียวไม่ทันแน่ต้องเรียกคิมกับโอมาช่วยกูแล้วล่ะคิมโทรแล้วแต่น้องมันติดเรียนมาได้ก็เย็นนู่นเลยอ่ะเย็นเลยเหรอวะเออประสาทแรก
อุปสรรคมาแล้วจ้าคือความสนิทของทั้งคู่มันก็ดีขึ้นไอ้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆระหว่างกีกับโซโล่ตอน AP ที่แล้วก็ได้กิวต้องขอธนภัยผู้ชมด้วยนะฮะเรียกชื่อผิดแล้วก็เมื่อกี้ก็เรียกชื่อยูริอีกจริงๆชื่อขิมเรียกผิดอีกแล้วก็เมื่อกี้ก็คือความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นนะโอ้ยถ้าเหงาก็คุยต่อทางสิโอ้โหเงินหมดกันพอดีแล้วแต่ก็มันก็มีอุปสรรคใหญ่ขึ้นมาอีกในวันรุ่งขึ้นนั่นคือกองประกวดสั่งของมาเยอะสั่งหมดมาเยอะและกำลังคนมีน้อยพอกำลังคนมันมีน้อยมันจะทำให้เสร็จแป๊บเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้มันอินฟลูเอนเซอร์มันทำไม่ได้แน่ๆตามหลักการจริงๆทำไม่ได้นางเอ้ยไอ้คังเลยโอ้ยร้องโอ้ยฉันทำไม่ได้ฉันเหนื่อยฉันไม่ไหวแล้วที่จะมีดีอย่างนี้นั่นก็บ่นอึมๆแล้วกำลังหาเด็กสองคนคิมกับใครคนหนึ่งก็จุดๆไปจำไม่ได้หรือน้องในร้านอีกสองคนไปเรียนติดเรียนอยู่เลยว่าอาจจะกลับอีกทีเย็นโอ้โหสงสารแท้เนาะสู้ๆแล้วกันแต่เรื่องราวจะเป็นไงต่อจะทำทันหรือไม่เนี่ยเราก็ไปดูกันเลยแต่กี่ลืมอีกนั่นก็คือผมเนี่ยก็คือลืมว่าเนี่ยวันนี้เขาจะมีการจัดประกวดดาวเดือนด้วยซึ่งเป็นมีนแล้วก็มาอยู่ต่อนะหาคนพี่มีอย่างหมดมีหนึ่งพี่ที่ตอน2/4ก็คือตุ๊ดชื่อนี้เลยนะฮะจาก YouTube โอ้โหดังหน่อยนี่พี่วาดรูปเป็นด้วยเหรออยู่คณะบริหารจริงปะเนี่ยงั้นมึงก็ควรรู้ไว้ด้วยเพราะกูไม่ชอบให้ใครมากวนโดยเฉพาะคนแบบมึงอีกกันใจอีกกันแกล้วพี่ภูถ้าพี่ยังทำหน้าน่ากลัวแบบนี้เนี่ยคนจะไม่เข้าบูธพี่เอานะพี่แล้วไงผมรู้นะพี่ว่างานนี้เนี่ยเขาใช้คนที่เข้างานเนี่ยให้คะแนนแต่ละบูธด้วยแล้วถ้าไม่มีคนเข้าบูธพี่เดี๋ยวตอนประเมินพี่ก็ได้คะแนนน้อยหรอกหืมเป็นห่วงเอางี้ไหมพี่ให้ผมช่วยพี่เอาไหมบอกไว้ก่อนคุณไม่ชอบอะไรไร้สาระนะที่พี่ต้องทำเนี่ยนะพี่ก็แค่ต้องนั่งเฉยๆแค่นั้นแหละเฮ้ยไหนพี่บอกพี่จะนั่งเฉยๆไงเฉยๆนี่มึงชอบกูขนาดนั้นเลยเหรอมึงกำลังเสียเวลาเปล่านะโอ้โหกระต่ายน้อยแต่นะผม
19ไม่ได้ยินที่กูบอกผมไม่รู้หรอกนะพี่ว่าผมเนี่ยกำลังเสียเวลาเปล่าอยู่หรือเปล่าแต่ว่าคนแบบผมเนี่ยถ้ายังไม่ได้ทำอะไรสุดตัวผมไม่ถอยแน่นอนถึงตอนนี้พี่จะยังไม่รักผมก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าผมเนี่ยจะทำให้พี่รักผมให้ได้แล้วพอถึงวันนั้นล่ะก็ผมบอกเลยว่าจะเอาคืนหัวผมจะไม่เล่นตัวแน่นอนเชิญเลยครับเชิญเข้ามาดูรูปสวยๆด้านในกันก่อนได้เลยครับมีรูปสวยๆเยอะแยะเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับรูปนี้ราคาเท่าไหร่ครับอ๋อเชิญบริจาคได้ตามศรัทธาเลยครับถือว่าทำบุญร่วมกันขอบคุณครับครับกระต่ายน่ารำคาญกระต่ายน่ารำคาญกระต่ายอะไรพี่ตัวแรงครัวเชิญเลยครับเชิญเข้ามาดูรูปสวยๆด้านในก่อนได้เลยครับพี่บอลคะเจนว่ามันยังขาดอะไรบางอย่างนะคะเติมได้ค่ะรบกวนเติมเลยพี่น้องค่ะน้องสวยแล้วน้องหล่อแล้วจำไปอะไรจะมึงนั่งช่างหน้าฉันไม่ต้องแต่งเพิ่มรออยู่แล้วอาจจะปิดนิดนึงโต๊ะ7นะแล้วก็อันเนี้ยของชั้นลอยเพชรหน้าซ้ายนี่มีขัดหัวมีรถถามอีกเด็ดน้องคะเดี๋ยวแยกย้ายกันไปทำธุระให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่หอประชุมตอน4โมงเย็นค่ะโอ้โหเป็นไงโซทำหน้าเป็นหมาหงอยเลยนะมึงพี่กรียังไม่มาดิอะไรมึงจะมองหน้ากูแบบนี้ทำไมวาดหน้ากระต่ายทำไมวะกระต่ายอะไรของมึงวะเดี๋ยวนะกระต่ายน้อยเชี่ยที่บอกว่ากูเป็นไอ้กระต่ายหมายถึงไอ้นี่นี่เองแต่ทำไมต้องเป็นกระต่ายด้วยวะกูคนไม่ชอบเลยตัวบ้าอะไรไม่รู้ก้อนๆไปปุยเห็นแล้วแม่งสยองอ่ะเป็นหมาหรือเป็นแมวไม่ได้หรือไงวะแมวกูชอบกระต่ายไอ้กระต่ายน่ารำคาญมึงว่าไงนะกูบอกว่าฟูชอบกระต่ายจริงเหรอวะทำไมต้องเป็นกระต่ายด้วยวะเป็นตัวอื่นไม่ได้หรือไงวะเนี่ยทำไมแล้วมึงจะเป็นตัวอะไรเป็นกระต่ายก็ได้วะส่วนหน้าอย่างมึงเนี่ยนะก็น่าจะเป็นหมาโง่โง่โน่นจะนายมึงมาแล้วกูไปละเจ้านายมึงมาแล้วขอโทษนะครับที่พี่มาช้าโอ้พอดีวันนี้คนที่ร้านนั่นมาเลยตัด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 แล้วครับพี่ขิมมาช่วยทันไม่เป็นไรครับแค่กีตาร์มาก็พอโอ้อยากย้อนไปเสมอเลยเสมอนี่แหมร้อยวันพันปีไม่เคยจะมากองประกวดเลยไม่ทราบว่าวันนี้ลมอะไรหอบมาถึงนี่ได้ครับทำไมกูจะมาดูน้องแข่งบ้างไม่ได้หรือไงมาดูน้องวิศวะหรือว่า
น้องดุริยางล่ะมึงอยากโดนตีนกูใช่ป่ะโอ้โหพี่ล็อกดอกไม้ที่จะใช้โหวตอ่ะไม่มาส่งแล้วเขาบอกให้เราอ่ะไปเอาแต่ตอนนี้ไม่มีใครว่างไปเอาเลยอ่ะพี่ให้กูช่วยไปเอาให้ไหมร้านมันไกลมากเลยนะเว้ยแล้วมึงขับรถเป็นเหรอวะผมขับเป็นเอาเอาเอาเก่งว่ะทำเนี่ยไปส่งว่าอะไรวะอย่างอันนี้ไม่เรียกไกลแล้วหรอครับเรียกข้ามจังหวัดเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่นั่งรถแท็กซี่เองก็ได้นะครับทันครับโอ้จริงกรุงเทพมหานครคัมภีร์เซ็นเสร็จยังยังเลยเมื่อยจะตายแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยดีให้หน่อยดีกูหมอปอดนะเว้ยไม่ใช่หมอนวดโอ้โหแล้วเรื่องน้องพนักงานที่เขาถ่ายรูปเราอะไปถึงไหนแล้วอะเล็กตามนะมึงฮัลโหลนี่คุณฉันไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมามันมีวิธีทดสอบนะคุณว่าคุณชอบผู้ชายจริงหรือเปล่ายังไงอ่ะอันดับแรกเนี่ยคุณเนี่ยต้องลองเปิดใจแล้วก็ลองใกล้ชิดผู้ชายดูถ้าเกิดว่าคุณเคลิ้มเนี่ยก็แปลว่าคุณชอบผู้ชายแล้วผมจะไปหาโอกาสแบบนั้นที่ไหนก็ฉันจะไปรู้คุณเหรอก็ไปหาวิธีเอาเองสิแต่ว่าถ้าได้ผลยังไงอะโทรมารายงานฉันด้วยนะโอเคปะโอเคปะคุณนะคุณฉันนี่แหละมีอะไรเปล่าอ๋อไม่มีอะไรนวดต่อเถอะโอ้ฉันเคยนะแต่มึงออกเป็นไงคุณเคลิ้มมะเคลิ้มกับผีดิเอาคนรู้ไปหมดทั้งตัวไม่เห็นจะรู้สึกดีเลยบอกคุณเลยนะว่าผมไม่ได้ชอบผู้ชายแปลกฉันไม่เคยดูคนผิดไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องคุณน่ะไปลบรูปผมออกจากเพจเดี๋ยวนี้เลยอุ๊ยคุณเดี๋ยวก่อนสิใจเย็นๆถึงวิธีนี้เนี่ยจะพิสูจน์ว่าคุณไม่ได้ชอบผู้ชายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคู่จริงของคุณไม่เป็นนี่หมอเพิร์ทเนี่ยชาร์จยิ่งกว่าคุณอีกไม่ผมจะไม่ยอมให้คุณบั่นหัวผมอีกแล้วหมอเพิร์ทเรียนโรงเรียนชายล้วนใช่ไหมใช่ก็เล่นกับผมนี่แหละหมอเพิร์ทสนิทกับแม่ใช่เข้าฟิตเนสเป็นประจำกับคุณใช่ไปไหนมาไหนด้วยกันคอยเป็นห่วงเป็นใยกันกับคุณใช่ใช่นี่คุณกำลังจะบอกว่าไอ้เพิร์ทชอบผมเหรอคุณอยากรู้ปะล่ะคุณอยากรู้ปะล่ะโอ้โหกระต่ายน้อยมันก็บอกอยู่แล้วเนาะมึงเครื่องนี้ก็คือกระต่ายน้อยหอยหมีกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยกับน้องหมาน้องหมาโซโล่กับใครวะกับก้าวกระต่ายน้อยครูชอบกระต่ายไงมันเลยครูทำให้พูดว่าน้องกระต่ายตายไงแต่ท็อปปิกสำคัญก็คือการที่ปรับนิสัยของ
ภูที่แบบไม่ใช่หน้าบึ้งตึงให้ยิ้มได้อะไรได้ใช้ได้แต่มันก็มีอีเวนต์ส่วนทางอย่างนึงก็คืออีเวนต์ของกียังไม่หมดแค่นี้ของกีนึงมีเพิ่มอีกก็คือไปก็คือแต่มันไม่ตรงๆก็คือมันเป็นการกระทบกองประกวดก็คือการที่ไม่มีดอกไม้มาส่งก็เลยเป็นผลทำให้ต้องไปเอาเองที่ร้านซึ่งข้ามจังหวัดข้ามทะเลมากต้องขับรถไปเองซึ่งกีจะไปแต่ไอ้กีกลับไม่ได้เตอร์เลอร์ผัวต้องขับให้จ้าผัวขับให้ตามสำนวนที่ว่าตามความอัดจำเป็นจริงก็คือผู้ชายชอบขับรถให้ผู้หญิงแฟนใช่ปะแต่ผมไม่ใช่นะฮะผมกับเลยไม่เป็นฮะผู้หญิงขับให้จ้าไอ้แอนเพราะความปลอดภัยมันดีกว่าไงผู้หญิงอ่ะเพราะผู้ชายขับแรงเวอร์แรงโลดแต่ว่าแล้วก็มีอีกท็อปปิกนึงก็คือการที่หมอเพชรสื่อว่าหมออันนี้หมอเพชรตรวจตัวเองว่าตัวเองอ่ะเป็นไม่ชายรักชายหรือเปล่าซึ่งแกก็บอกเอ้ยไม่เป็นคนลุกแต่แกต้องมาดูแต่ว่าขิมก็เลยมาดูหมอเพิร์ทอีกคนนึงพอไม่ใช่หมอเพชรก็มาดูหมอเพิร์ทอีกซึ่งหมอเพิร์ทมันเห็นชัดกว่าซึ่งจะจริงหรือไม่นั้นเราต้องไปดูในตอนทางจากนี้นั่นคือตอนถัดไปนั่นเองในช่วงต่อไปนั่นเองไปชมกันเลยก็สั่นนะฮะชิมเลยสวัสดีครับครับผมมารับดอกกุหลาบที่ทางมหาลัยสั่งไว้อะครับอ้าวอ้าวเมื่อกี้เห็นลูกน้องเฮียบอกว่าจะไม่มีคนเข้ามารับแล้วเฮียก็เลยขายไปแล้วอะแต่ผมก็โทรมาบอกแล้วนะครับว่าผมไม่ได้เข้ามาเคียวว่าน่าจะเข้าใจอะไรผิดกันมากกว่ายังไงเดี๋ยวเฮียให้ลูกน้องโทรตามกลับมาให้แล้วกันนะแต่ว่าหนุ่มลองดูร้านอื่นไว้ก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าตามกลับมาไม่ได้จะได้ไม่เสียงานคุณนะครับเราจะทำยังไงกันดีครับผมจัดการเองครับโซโล่จะทำอะไรครับเนี่ยเขาให้คนเอาดอกไม้มาคืนเราแล้วเลิกขโมยคิวได้แล้วนะครับขอบคุณนะครับวางข้างในเออวางเรียงให้ดีเบาๆด้วยผมขอโทษด้วยนะครับพี่ชายให้คนงานขนดอกไม้ขึ้นรถให้อยู่ถ้ายังไงทางร้านต้องขอโทษอีกครั้งนะครับไม่เป็นไรครับกีดอกเอาดอกกุหลาบสีเหลืองผมคงมองอยู่สักพักแล้วชอบดอกลิลลี่เหรอครับผมว่ามันก็เหมาะกับคุณดีโอ้ยดอกลิลลี่สีส้มดอกลำโพงสดใสนะครับอ้าวผัวเหมือนเมียแอลไม่ได้ไม่ได้ดอกไม้ได้แล้วเราก็กลับกันได้แล้วนะครับครับอารมณ์ก็ต้องพบอาทิตย์เลยน้องห่วงพี่เรื่องเงินอ่ะไม่ใช่ปัญหาเรียกเจ้ตั้งแต่แรกอ่ะป่านนี้ก็ช่วยตั้งนานแล้วไหนต้องเรียกเจ้ดิเจ้ครับเจ้ก็แค่นั้นวันหลังก็มาอุดหนุนใหม่แล้วกันนะได้ครับโซโลครับขากลับไม่ต้องขับเร็วเหมือนตอนขามาก็ได้นะครับกีตาร์กลัวหรอเปล่าครับแต่ขับรถเร็วมันอันตรายนะครับThank you.
ตกลำโพงเฮ้ย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 ใกล้เกินลิลลี่อ๋อลิลลี่ลำโพงลิลลี่ตรงนี้เอกสารให้พี่เหรอครับนอกจากมันจะหมายความว่าความสดใสแล้วยังมีความหมายนึงนะครับพุทธรักษาผมคือรู้สึกดีที่ได้อยู่ใกล้ตายน้อยเดี๋ยวผมจะไปร้องเพลงปิดงานประกวดดาวเดือนคืนนี้พี่ไปฟังผมร้องนะทำไมกูต้องไปด้วยกะแล้วว่าพี่ต้องพูดแบบนี้ผมเลยมีข้อแลกเปลี่ยนถ้าผมสามารถช่วยพี่เนี่ยขายรูปหมดได้พี่ต้องไปดูผมมึงทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกไปหูท้าจะตายน้อยแล้วเธอช่างหวานเกินใครที่เคยเจอเก็บไปเพลิมเมื่อละวันไว้ตาที่ลิ้นแล้วฟินที่หัวใจสตรอเบอร์รี่เธอดีกว่าใครที่ฉันเจอ Strawberry lips Let's make a life forever You got some strawberry hips Can I make a wish เชิญเลยครับเชิญเข้ามาดูรูปด้านในก่อนได้เลยครับชอบรูปไหนเนี่ยก็เชิญบริจาคได้ตามศรัทธาเลยครับเจอเลยครับผมรูปสวยๆเยอะแยะเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับอีกแค่เพลงเดียวรับรองหมดแน่นอนแล้วพี่เนี่ยก็ต้องทำตามสัญญาด้วยต้องไปดูผมร้องเพลงอ่ะไอ้ก้าวอยู่นี่นี่เองทุกคนรอเช็คสาวพร้อมมึงอยู่นะเดี๋ยวดิพี่ผมขออีก5นาทีได้ไหมไม่ได้นะพี่เลยเวลาซ้อมมาครึ่งชั่วโมงไอพี่วินขออีกเพลงเดียวไม่ได้ไอพี่วินขออีกเพลงเดียวพี่วินขอเพลงเดียวไปเลยพี่คะอีก2รูปนี้มีคนจองหรือยังคะยังครับขอซื้อต่อได้มั้ยคะครับขอบคุณครับถ้าคุณอยากรู้ว่าหมอเพิร์ชชอบคุณหรือเปล่าสังเกตง่ายข้อแรกเขาจะชอบทำให้คุณหัวเราะเฮ้ยเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยเหม่ออะไรวะนี่มึงเปลี่ยนกลิ่นน้ำหอมหรอกลิ่นแปลกๆอ่ะข้อ2เขาจะจดจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเราได้และข้อสุดท้ายถ้าเขาชอบคุณเวลาคุณไปดูตัวเขาอ่ะเขาจะใจสั่นรู้สึกอะไรไหมเปล่านี่ไม่รู้สึกอะไรจริงๆนะเออมึงเป็นอะไรของมึงเย้ยคอยชั่วไม่มีอะไรไม่อะไรมึง
เป็นไรมึงเฮ้ยมาเลยมาเลยรีบไปขนดอกไม้ไปที่เธอรักกันเถอะไปเร็ว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 ไปเร็ว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 โหลดขนดีดีขนดีดีนะโบกันไงอยู่ที่ไงน้องโซโล่รีบไปแต่งตัวเร็วเดี๋ยวไม่ทันเมื่อกี้มึงรีบไปดูรุ่นน้องคณะมึงเหอะแม่งตื่นเต้นจนอ้วกจะแตกแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับเคโอเคขึ้นไหมครับโอเคโอเคครับแค่ตื่นเต้นนิดหน่อยพี่ใจเย็นๆนะครับตอนพี่ประกวดอ่ะพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่พออยู่บนเวทีเดี๋ยวมันก็ไหลไปตามน้ำนี่แหละครับไหลตอนแรกอ่ะผมก็มั่นใจนะพี่แต่พอรู้ว่าเดือนคณะดุริยางค์อ่ะจะโชว์กีตาร์เหมือนผมผมจะเอาอะไรไปสู้กับเด็กดุริยางค์วะสงสารเกมฟังพี่นะครับไม่ต้องไปคิดมากแค่เราทำเต็มที่ที่สุดก็พอแล้วคิดสิอีกอย่างถ้าเคมาถอดใจตอนนี้คนที่ช่วยงานเคมาทั้งหมดเขาจะผิดหวังนะครับเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากนะพี่อ้าวอ้าวอ้าวผัวมาเมียนอกใจเว้ยก็เมียสวยอ่ะไอเมียหล่อสิคือมึงผู้ชายเมียนหล่อเมียหล่อไปช่วยมีช่วยน้องไม่ใช่เพื่อนไปช่วยเพื่อนผัวเพื่อนต่างคณะผัวเห็นผัวทำใจไม่ได้แต่ผัวมันก็ศักยภาพเก่งกว่าปะวะฮะทำไมต้องดีดขนาดนั้นดีอยู่แล้วทุกอย่างมันดีขึ้นเรื่อยๆเว้ยสรุปสั้นๆดีๆไม่งี้ขึ้นเรื่อยๆแต่มันมีอย่างเดียวประเด็นหมดน้องคณะงอมาพี่กีแม่งตื่นเต้นแล้วมาเจอคู่แข่งก็คือโซโล่ผัวพี่ผัวกีมอีกอ่ะมันหยัดไว้เลยว่าผัวก็มีการแซะมากขึ้นตอกกันมากแต่ก็แบบไม่เกรงใจเฉยเลยจะเข้าโรงพยาบาลก่อนแน่เลยอย่าพูดมากวันนี้จบข่าวแล้วรีบไปดูตอนประกวดดาวเดือนดีกว่าเดี๋ยวฉันจะเข้าโรงพยาบาลตายไปก่อนทำจบนะฮะไปชมกันเลยก็หนีทางนะฮะทุกต่อโอ้เฮ้ยเมียมาหาผัวผัวมาหาเมียโอ้ยอะโซโล่เป็นอะไรครับเมียหาผัวเหมือนกันผมด้วยเหมือนกันน้อยใจไม่ว่าใครประกวดก็เคร่งตื่นเต้นกันทั้งนั้นผมไม่ชอบคนเยอะงั้นตอนอยู่บนเวทีแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นก็ลองหาจุดโฟกัสสักหนึ่งจุดแล้วก็มองไปที่จุดนั้นโดยที่ไม่ต้องสนใจใครใช่แบบนี้ก็น่าจะช่วยได้นะครับครับสู้ๆนะครับขอบคุณครับอ้าวคุณกำลังรออยู่เลยโอ้ยสรุปได้ทำตามที่ฉันบอกปะทำผมไม่รู้ว่าไอ้เพิร์ทอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณว่าผมไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยจากนิดเอ้าได้ไงอ่ะเนี่ยคุณได้ทำตามที่ฉันบอกครบทุกข้อหรือเปล่าครบ
มันเลยทำให้ผมได้รู้ว่าคุณเนี่ยมั่วจับคู่มั่วไปหมดอะต่อไปนี้นะผมจะไม่เชื่ออะไรคุณอีกแล้วใช่สิฉันมันจอมมั่วจับคู่กับใครก็ไม่เคยสำเร็จเลยอะแต่พอฉันมาเจอคู่ของคุณอะฉันก็คิดว่าฉันจะสมหวังแล้วแท้ๆอะฉันก็แค่อยากเห็นคนรักกันมันผิดด้วยหรอผิดได้เหรอโหเอาหน้าคุณอย่าไปคิดมากนะอย่าไปคิดมากนะเดี๋ยวถ้าเกิดผมเจอผู้ชายคนไหนเขารักกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบบอกคุณดีไหมจริงเนาะอืมจริงสิเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการขอโทษที่ผมพูดแรงไปอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมเลี้ยงเค้กคุณเองผมเอาแบบเดิมส่วนคุณอยากกินอะไรก็สั่งเลยนะเดี๋ยวผมเลี้ยงเองเงินมันเข้าร้านฉันใช่หรอวะอืมขอใจนะเอ๊ะวันนี้มีอะไรแปลกๆไปอ๋อหน้าขาวขึ้นฟันก็ขาวขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่เราเพิ่งสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงจะว่าไปเหมือนเมื่อกี้เราเพิ่งปลอบใจให้เขาอารมณ์ดีด้วยอย่าบอกนะว่าเราจะชอบไม่ยังไม่ครบ3ข้อสักหน่อยหุ้ยเอ๊ะเธอช่างหวานเกินไปที่เคยเจอเก็บไปเพลินลำมือแล้ววันเอ้าคุณเธอไปไหนอ่ะข้อสุดท้ายถ้าเขาชอบคุณเวลาคุณไปดูตัวเขาอ่ะเอ้าคุณอะไรวะไหนบอกว่าจะเลี้ยงไงสวยมาเมื่อมีดาวก็ต้องมีเดือนนะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนนะคะอยากจะรอดูความสามารถพิเศษของผู้ชายคนนี้กันอย่างแน่นอนค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับผู้ประกวดเดือนค่ะจากคณะดุริยางค์น้องโซโลโซโลโซโลโลโซโลความว่างเปล่าเป็นหนังสือที่ไม่มีเรื่องราวใจดวงนี้ที่ใกล้จะตายจากใจที่ดูเก่าๆถ้าทำให้มีความหมายอย่างกับแสงอาทิตย์ในหน้าหนาวน้องอุ่นครับเป็นไออุ่นยามเช้าทำให้ฉันไม่หนาวเกินไปเธอเข้าใจหรือเปล่าว่าเธอสำคัญแค่ไหนถ้าเธอจะถามว่ารักเธอเท่าไรฉันคงให้เธอได้แค่นี้คนนี้มีเธอเป็นลมหายใจถ้าเมื่อไรเธอหายไปนานๆฉันคงทรมานดึงขาดอากาศหายใจถ้าไม่มีเธอคงไม่มีลมหายใจเธอจะรู้หรือเปล่าเธอน่าสำคัญมากมายแค่ไหนยังไงก็ต้องมีเธอ You're my oxygen You're my oxygenYou're my oxygen จำเป็นจะต้องมีเธอ You're my oxygen You're my oxygen You're my oxygen จำเป็นจะต้องมีเธอ
ธอมาทำให้โลกไม่ว่างเปล่าเธอพาฉันมาไกลจากความเหงาต่อชีวิตที่ใกล้จะตายต่อลมหายใจที่เบาให้กลับคืนมาอีกครั้งถ้าเธอจะถามว่ารักเธอเท่าไรฉันคงให้เธอได้แค่นี้ oh, oh. คนคนนี้มีเธอเป็นลมหายใจถ้าเมื่อไรเธอหายไปนานๆฉันคงทรมานดึงขาดอากาศหายใจทำไมมีเธอไม่มีลมหายใจเธอจะรู้หรือเปล่าเธอน่าสำคัญมากมายแค่ไหนยังไงก็ต้องมีเธอ You're my oxygen 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 You're my oxygenบอกนะครับว่าเมื่อสักครู่นะคะนี่หลายๆคนคงจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นของความสุขที่อบอวลไปตลอดทั้งการแสดงโชว์เมื่อสักครู่คำถามก็คือพี่อยากจะรู้เหลือเกินเลยว่าความสุขในคำนิยามของโซโล่คืออะไรกีตาร์ครับโอ้ยพังมากทุกคนคะและนี่คือผู้ที่เข้าประกวดนะคะ BLG Freshie Day and Night ในปี2020ค่ะที่ผ่านเข้ารอบทั้ง6คนประกอบไปด้วยคณะแพทยศาสตร์ดุริยางค์วิศวกรรมศาสตร์ขอเสียงปรบมือพวกเขาด้วยค่ะและมาถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะคะกับผู้ที่จะได้รับตำแหน่งในแค่เดือนและดาวในปี2020ในครั้งนี้ค่ะและผู้ที่จะได้รับตำแหน่งเดือนและดาวมหาวิทยาลัยในปีนี้ได้แก่คณะดุริยางค์น้องโซโล่และน้องดาด้าค่ะฝันที่มีเธอกับฉันทุกๆช่วงเวลาที่เดินไปด้วยกันใต้แสงดวงตะวันที่สองเรายืนอยู่ข้างกันยิ่งทำให้มีความหมายแต่ความเป็นจริงที่ตรงนี้ฉันไม่มีเธออยู่มันทำให้รู้ดีว่าฉันคิดถึงเธออยากกลับไปวันที่ฉันได้เจอภาพรอยยิ้มของเธอแค่เพียงเท่านี้ก็ดีแค่ไหนในฝันที่มีเธอตื่นขึ้นมาไม่เจอฉันคงจะหลงเลยโลกใบนี้มีฉันกับเธอบอลิงมาได้ไงครับเนี่ยไม่ต้องไปถ่ายรูปดวงหรอกครับนี่แหละมีแต่เธอเป็นคนเดียวที่ฉันนั้นรออยู่เธอนั้น waiting for you ไม่ว่าจะอยู่บนดาวจะอยู่ที่ไหนย่อมทรายยังคอยอยู่ให้เธอได้รู้เธอคือคนเดียวที่อยู่ในฝันและฉันจะเฝ้าดูแม้ความจริงจะไม่มีเธอในความฝันที่มีเธอกับฉันทุกๆช่วงเวลาที่เดินไปด้วยกันนี่มึงชอบกูขนาดนั้นเลยเหรอมันกำลังเสียเวลาเปล่านะคนแบบผมเนี่ยถ้ายังไม่ได้ทำอะไรสุดตัว
ผมไม่ถอยแน่นอนฉันไม่มีเธออยู่มันทำให้รู้ดีว่าฉันคิดถึงเธออยากกลับไปวันที่ฉันได้เจอภาพรอยยิ้มของเธอแค่เพียงเท่านี้ก็ดีแค่ไหนในฝันที่มีเธออยากกลับไปวันที่ฉันได้เจอภาพรอยยิ้มของเธอแค่เพียงเท่านี้ก็ดีแค่ไหนในฝันที่มีเธอมันใกล้แก้วดีสวยสวยโอ้ตายตายตายเกรงใจขอดูกีตาร์ได้ไหมครับได้เลยครับโอ้ยมีก็ใจดีคือมีเมียที่ใจดีกว่าผัวความสุขของผมคือกีตาร์ก็เราก็ขอมารีแอคช่วงสุดท้ายนิดนึงเมื่อกี้เข้าโรงพยาบาลเลยกูเอาเงินจริงกูจะเข้าโรงพยาบาลเลยตอนนี้นะฮะเข้าโรงพยาบาลโอ้ยร้องเพลงแซ่บผัวง้อมีไอเมียง้อผัวก็ร้องเพลงง้อเมียสิจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยจ้าตามบัญชาการใหญ่ตึ๊ดตึ๊ดนั่นเองเลยออกซิเจนเป็นมันก็จริงตามเพลงอ่ะมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้แต่มึงต้องไปขอบคุณนู่นพืชจ้าน้องพืชเป็นคนอนุสนับสนุนให้มึงได้มีอากาศทุกวันนี้ก็เพราะพืชต่างๆนะฮะส่วนพี่แซดผัวไม่อยากพูดมากแล้วสรุปจบก็คือแล้วก็มันมีเคสหนึ่งก็คือขิมกับใครวะขิมกับหมอเพชรนี่แบบนางก็แบบเอ้ยมึงก็บอกไอ้หมอเพชรบอกว่าเอ้ยหมอเพชรไม่เป็นนะขิมก็เลยบอกเอ้ยฉันไม่เคยผิดเลยนี่หว่าพอพูดไปมาเอ้าฉันผิดหรอฉันไม่เคยผิดนะเพื่อนก็บอกอ่ะหมอเพชรก็เลยรำคาญไม่ได้หรอกก็บอกขอโทษขอโทษนะเพราะว่ากันกันแรงนิดนึงเลยอ่ะเดี๋ยวผมเลี้ยงเค้กให้เลี้ยงเค้กร้านตัวเองซึ่งเป็นของตัวเองไม่ใช่ของเลี้ยงหรอกเป็นของรุ่นพี่เขาก็เลี้ยงเองเนาะเลี้ยงทำไมเยอะแยะงั้นฉันก็ขอไม่ได้เยอะแยะเลยหรอกมันท็อปปิกแล้วก็มันก็ปิดจบที่ให้ผัวมาดูก้าวร้องด้วยร้องเพลงไปอีกคู่หนึ่งก็แบบฟ้อกันเก่งเกินคู่พระเอกกับจุดๆพอผัวเมียฟ้อกันเก่งมากตัวก็แบบปีนั้นสูงแบบสูงคนหนึ่งสูงคนหนึ่งแบบเตี้ยเนี่ยมันก็เลยแบบรอดไปหัวถ้าอยู่ในระดับใกล้ๆกันนั้นหัวมันแบบหัวใจวายตายเข้าโรงพยาบาลแน่ๆนะฮะอันเดี๋ยวเราก็ขอจบการรีแอคชั่นเพียงเท่านี้นะครับพบกับผมโดมี่4พยานได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมดูเดี๋ยวเราจะปล่อยทีเซอร์สัปดาห์หน้าไอ้ของอาทิตย์หน้าก่อนแล้วก็ปิดรายการเลยนะฮะบ๊ายบายเพิ่งคุยทีนี้เดือนมหาลัยแม่งจะไม่ยอมไปงานเลี้ยงฉลองดาวเดือนคืนนี้ว่ะก็ผมไม่ชอบคนเยอะพี่ว่าโซโล่คนไปนะครับถ้าพี่อยากได้กุญแจคืนนะพี่ต้องเล่นเกมกับผมก่อน